ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินอีกแล้วนะครับใช่วันนี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราก็ไปอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าเปิดโซนใหม่มาก็คือฟู้ดคอร์ทปลาวาฬใช่แล้วนี่เลยนะคะอยากจะบอกว่าเขาทำใหม่ก็คือร้านอาหารเยอะมากเยอะกว่ารอบก่อนที่เรามาใช่คือรอบก่อนน่ะเราจะมาแบบเน้นซื้อของสดมากกว่าใช่รอบนี้ก็คือของพันเล่นเยอะมากใช่โอเคลุยเลยไหมยังไงหิวแล้วจริงๆที่นี่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะครับใช่แล้วพร้อมไหมพร้อมแม่พร้อมไหมโอ้ยพร้อมมากตังอ่ะไม่พร้อมกระเป๋าเบาเลยท้องอ่ะพร้อมแต่ตังไม่พร้อมพร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าที่นี่มีอะไรเราได้ทานกันบ้างนะครับใช่พร้อมเลยพี่เพิ่มเจออะไรอยากกินอันนี้เป็นบะหมี่อ่ะทุกคนที่มีปูมีก้างปูน่ากินอ่ะเชื่อสว่างบะหมี่ก้างปูรุ่น3รุ่น3ด้วยน้องพี่มาไหมคะเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เพิ่มแต่ของน้องพี่ว่าเจอร้านที่น้องพี่อยากกินแล้วมาเดี๋ยวไปดูกันเอาเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงก้างปูค่ะไซส์เล็กเขามี3ไซส์นะมีเล็กกลางใหญ่พี่เอาเล็กมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทานอื่นอีกได้ครับน้องเพลบอกเห็นอะไรลูกฝั่งนู้นขนมปังขนมปังปิ้งอร่อยเด็ดเยาวราชเจอแล้วนี่ทุกคนเขามีเครื่องติดอันนี้เดี๋ยวเราให้กลับมารับพี่บอกว่าพี่เจอขนมปังแล้วใช่อยู่ข้างหน้าแล้วนี่เนี่ยผมลิขิตมากทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันไปกันคือที่เนี่ยของขายเยอะมากเลยนะแบบมันต้องเดินดูก่อนนะว่าเราแบบอยากกินอะไรแล้วค่อยมาซื้ออ่ะมานะครับร้านนี้เลยนะน้องฟิวบอกว่าอยากทานนะครับแม่เขาทำสดๆใหม่ๆจากเตาเลยอ่ะน่าทานมากใช่หอมนี่แม่สั่งเลยนะขนมปังเนยนมขนมปังเนยนมใช่เรามีเนยนม1มีสังขยาไข่1สังขยาใบเตย2ครับผมอันนี้รอได้เลยใช่ไหมใช่แม่เดือนบอกว่าอยากทานข้าวต้มนะครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีข้าวต้มปลาไม่แพงนะแม่80 บาทนะครับแล้วก็มีข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาหมึกกระดูกหมูหมูสับนะครับกระเพาะหมูต้มเป็ดเนื้อปลาลวกจิ้มก็มีนะแม่แล้วก็ยำปลาโบราณนะครับแบบรวมมิตรทะเลก็ได้ใช่แล้ววันนี้เพราะว่าแบบน่าทานนะ100 บาทนี่คือไม่ได้แพงเลยนะแม่ใช่เนาะเอาสั่งไปด้วยนะครับเอาเนื้อปลาลวกจิ้ม1แล้วก็ข้าวต้มทะเลรวมมิตร1กลับบ้านมานี่ค่ะดูมาสดๆเลยนะครับแล้วดูแบบอาหารสดมากเลยนะแม่ตัวใหญ่ด้วยนะที่นี่แบบมีของน่าทานนะแม่แล้วดูสะอาดนะทุกร้านทำแบบดูแล้วแบบมีคุณภาพมากอยากจะบอกว่าใครจะมาทานข้าวเช้าเที่ยงเย็นนี่คือแบบโอ้โหเยอะมากถือว่าโอเคเลยนะครับใช่ค่ะของกินเพียบแม่ตลาดเนี่ยไม่ได้มานานทำไมคือแบบเขาปรับปรุงเยอะมากเลยนะครั้งก่อนเรามาตรงนี้ยังไม่เปิดนะใช่ครับยังไม่เต็มพื้นที่นะมาตอนนี้คือแบบเปิดเต็มหมดแล้วนะกินเยอะมากอ่ะแล้วก็ร้านดังมาเปิดมันเยอะมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกไงใครชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ลองมาเดินดูแล้วกันเราแค่มาเซอร์วีว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับจะให้เรากินทุกร้านคงไม่ไหวตัวแตกพอดีอ่ะใส่ได้หมดเลยนะคะได้เลยครับมาแล้วอันนี้อะไรนะแม่นี่ปลาเนื้อปลาลูกจิ้มค่ะน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยค่ะเพิ่มอยากกินอะไรนะหมูสะเต๊ะรู้สึกว่ามันเป็นการต่อแถวที่อาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวไปส่องกันแสดงว่าเช้านี้เด็ดจริงนะคนต่อแถวมันคือยาวมากพี่เพิ่มใช่โอ้มื้อเช้าเราต้องได้กินแล้วหรือเปล่าใช่กินแล้วจะแสงออกปากไหมแบบ นี่เลยนะครับดูแถวดินู่นเลยนะครับอยากกินต้องรอหรือเพราะว่าใช่รุ่น20แหละใช่ครับแสดงว่าเด็ดจริงนะใช่แล้วเดือนมารอคิวอะไรครับเนี่ยข้าวหมูแดงค่ะหมูแดงนายไซค่ะใช่ไหมเด็ดอะไรก่อนร้านนี้ไม่รู้อ่ะแต่เห็นคนต่อแถวเยอะมากของอร่อยเดี๋ยวต้องชิมฝั่งพี่ฟิล์มเมื่อกี้ไปสั่งหมูสเต็กคิว20กว่าคิวแม่เออพี่สั่งอะไรคะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อันนี้ข
เธอได้คิวเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ารอประมาณ 20-30 นาทีอันนี้มัน58อยู่ของฟิล71โอเคได้ครับใช่ตอนนี้บะหมี่ที่พิมพ์สั่งไว้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนไปรับกันได้แล้วนะคะบะหมี่ของพี่พิมพ์เดี๋ยวปรุงให้พี่พิมพ์นิดนึงรู้ใช่ไหมพี่พิมพ์ชอบรสอะไรอ่ะน้ำตาลนิดๆน่าทานมากเลยอ่ะฟิวใช่มีกล้ามปูด้วยใช่ไหมพอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอไปเอาช้อนซ่อมก่อนนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้น้องฟิวก็ไปซื้อมานะคะเป็นหัวแปดนะคะทุกคน50บาทคือแบบยังร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือคนอื่นเขาก็ไปซื้อของอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวได้อะไรบ้างอย่าถ่ายดูจ้าแม่อยากทานอะไรอ่ะนี่มันมีหลายอย่างมากเลยนะมีเล้งแซ่บด้วยนะต้มจืดมันละหลังจากที่รอมาประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงคิวแม่เดือนแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่จะสั่งอะไรบ้างข้าวหมูแดงกรอบไข่กุนเชียง1แล้วก็ปอกเปี๊ยะสด1ครับผมคือร้านนี้บอกเลยนะคนมาเยอะมากนะสองแถวก็คือยาวเลยตอนนี้นะก็ได้มาแล้วนะข้าวหมูแดงหมูกรอบครับใช่ค่ะน่าทานแบบแม่นี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้คืออะไรแม่ปอเปี๊ยะสดค่ะน่าทานมากเลยนะหมูสดๆเลยแล้วอันนี้จะเป็นข้าวหมูแดงค่ะอ่ะมาได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บที่เคาน์เตอร์ตอนนี้นะหลังจากที่ยืนรอประมาณ20นาทีนะได้ถึงคิวพี่ฟิล์มแล้วใช่มั้ยโอ้หนูแบบว่ายืนจนลืมแล้วว่าจะสั่งอะไรนะฟิล์มก็จะสั่งเป็น20ไม้นะคะ180บาทแล้วก็จะเอาขนมปังด้วย2แผ่นเขาบอกว่าแม่อร่อยยินดีคืนเงินด้วยนะยินดีเห็นป้ายนี่อยู่ข้างบนไหนอะแม่อร่อยยินดีคืนเงินจริงด้วยแม่อร่อยยินดีคืนเงินนะการันตีขนาดนี้ได้หรอเย้ได้แล้วน่าทานมากโอ้เขาไม่รู้ว่า20ไม้ทำไมมันได้เยอะแปลกๆวะคุ้มค่าการรอคอยเลยนะครับเนี่ยไปกันไหนอุ้ยหอมมากไปเดี๋ยวทานกันเลยดีกว่าแล้วครับผมตอนนี้นะเราก็สั่งอาหารที่เราอยากทานวันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยของที่จะทานเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับคืออยากให้เพื่อนๆมาเดินเองดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เนี่ยมีทั้งเป็นอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ของกินทานเล่นต่างๆนะครับคือมีเยอะมากนะครับขนมของเคี้ยวเยอะจริงอันนี้แค่โซนเดียวนะจริงๆมันมีของสดนะแม่นะแล้วเป็นโซนด้านหลังอีกคือแบบใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีแบบตลาดสดก็มีใช่ครับมาไม่ได้เดินทานเป็นอะไรครับวันนี้ข้าวต้มทะเลรวมมิตรค่ะนี่นี่แล้วฝั่งนี้ล่ะครับอันนี้เนื้อปลาลวกจิ้มค่ะครับผมแล้วฝั่งนี้ล่ะปอเปี๊ยะสดค่ะครับผมแล้วลูกเปี๊ยะสั่งมาเป็นอะไรคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใส่กุ้งอันนี้คือรวมมิตรเลยน่าทานมากใช่พี่เฟรมสั่งเป็นอะไรมาสั่งอันแรกจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีเกี๊ยวใช่ครับใช่หมูแดงก้ามปูอันนี้ก็จะมีแบบก้ามปูด้วยนะน่าทานมากนะครับใช่อ่ะรสใหญ่อุ้ยเป็นไงอร่อยอร่อยแนะนำร้านนี้เลยใช่ไหมใช่ครับของสดไหมแม่สดค่ะกรุบกรุบเลยนะหอมมากไม่คาวด้วยนะเดี๋ยวจะชิมเป็นเกี๊ยวทุกคนเนื้อแน่นมากดูมุยใช่ไหมอร่อยอยากรู้ว่าพี่เต็มเส้นเขาเป็นไงใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมให้นะเป็นไงคะตาตะโกนเลยพ่อเต้นเขาเป็นไงนุ่มมากคุณฟิวคะชิมเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเป็นไงมากอร่อยมากคือเนี่ยเขาบอกว่าได้มิชลิน5ปีต่อเลยนะเนี่ยอยู่ร้านข้างๆแล้วฟิวก็นั่งดูแล้วก็ลุกไปหลังเลยเส้นเขามันนุ่มๆอ่ะ
แล้วข้างนอกก็กรอบกรอบดูร้านเขาผัดไม่หยุดเลยนะใช่ผัดเรื่อยๆผัดเรื่อยๆสุดยอดเนื้อปลาสดมากฟิลอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากใช่น้ำจิ้มมันแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดอ่ะโอ้โหนี่อร่อยทุกอย่างเลยว่างั้นน้ำจิ้มเด็ดมากพี่เอ็มรอนานแล้วพี่เอ็มไม่บอกว่าอยากชิมหมูสเต๊ะมากเพราะเขาบอกว่าไม่อร่อยจริงๆเลยมามาเดี๋ยวไปดูกันสั่งมา20ไม้นะครับเนี่ยโอ้ก็เป็นไงอร่อยนะอร่อยมากหมูแบบหมูนุ่มมากแล้วก็หมูเขามีรสชาติที่มันอร่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วตัวน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากแล้วเราก็สั่งขนมปังมาด้วยเอาไปทานคู่กันดูหน้าแม่ดิมันอร่อยจริงนะหมูเขานุ่มมากน่าอร่อยใช่ไม่แปลกใจเลยคิวยาวเหมือนครั้งแรกนะที่เรากินแล้วแบบอร่อยมากยังไงบ้างครับพี่โอคือมันแบบมันมีรสชาติอ่ะกินเปล่าก็คือคนกินเปล่าแบบภูมิใจน้องพี่ปกติกินเปล่าไหมนุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมูแดงนะพี่ฟิล์มดูน่าทานมากเลยอันนี้ก็รอคิวยาวเหมือนกันนะคือเน้นๆเลยอ่ะใช่ครับหมูแดงเขานุ่มมากน้ำราดเขาอร่อยเดี๋ยวมาชิมหมูกรอบดูแต่ว่าเขามีทั้งหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็ไข่ด้วยนะอันนี้แล้วแต่สั่งแม่สั่งมาเป็นหมูแดงกับหมูกรอบใช่ครับไข่ทุกอย่างหมูแดงเขานุ่มมากเลยเดี๋ยวมาดูหมูกรอบกรอบแบบลั่นเลยอ่ะเพื่อแบบมันจานใหญ่อยู่นะได้เยอะมากเลยที่เราสั่งมาก็คือเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะทุกคนโอ้ยบอเบียดนดอันเนี้ยอร่อยอันเนี้ยพี่พิมพ์น่าจะชอบงั้นเดี๋ยวเราทานกันต่อนะแม่แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าที่นี่มีอะไรเราได้ทานกันอีกจริงๆคือมันเยอะมากนะใช่อยากให้เพื่อนๆอ่ะมาดูกันแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้ไม่ได้แพงมากมายนะครับถือว่าแบบเงินที่เสียไปอ่ะของที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆใช่ของที่อร่อยเมื่อกี้ลองชิมละคือเส้นกรอบอ่ะครับแต่กล่องนอกนุ่มในอ่ะแล้วมีขนมหวานอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วของสดก็มีนะแม่นี่อันนี้น้องวิวชิมไปแล้วอร่อยมากมันแบบมันไม่หวานเกินนะสังขยาเพราะว่าน้ำปูใหญ่มากหวานมากสดมากตอนนี้ก็คือทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูอีกโซนนึงกันก็คือจะเป็นพวกของโซนอาหารทะเลต่างๆใช่แล้วก็คือข้างๆเราก็คือเห็นเลยดูสดมากคือบอกได้คำเดียวเมื่อกี้ที่ทานมาคืออิ่มไปต่อไม่ได้จริงๆคือแน่นมากนะครับเดี๋ยวอย่างนี้โซนอาหารเนี่ยที่เป็นโซนผักหวานที่เปิดใหม่เนี่ยเขาจะอยู่โซนเดียวกับอาหารสดเขาแบ่งกันอันนี้จะอยู่ด้านหลังใช่ครับนี่นะครับถ้าเกิดมาแล้วแบบอยากทานอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยของสดนะกุ้งปูปลานะครับมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวไปดูคือตัวใหญ่มากพี่เปรมใช่แต่ถ้าเป็นอาหารสดอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยหลักๆจะอยู่ตรงนู้นด้านหน้าใช่แต่ว่าร้านนี้คือเป็นร้านใหญ่นะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับหอยงวงช้างนี่เคยเห็นไหมกุ้งแคนาดาก็มีนะครับกุ้งคอนแดงพี่เปรมนี่ปูทองคำเคยเห็นว่ายืนงงเด็กน้องก็งงเหมือนกันงงนี่ปูทองคำนะครับสีเข้ากับทองคำไงใช่ครับเราไม่เป็นดูข้างล่างนะตัวใหญ่มากใช่ครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะหอยเป่าฮื้ออ่ะแม่ใช่ก็ปกติเคยเห็นแต่ของคนจีนที่เขาทำเองจะมาใช่กวางนี่ครั้งแรกเลยแม่
ตัวละ290คือแบบร้านเนี้ยใหญ่จริงนะพ่อบอกเลยไอ้ตัวล่างนี่ใหญ่กว่าใช่ไม่เดือนสนใจปลาเทอร์บอทมันเบนๆอ่ะปลาเทอร์บอทน้องแบบเบนๆไม่ค่อยเห็นนะเอาจริงๆร้านนี้ถือว่าเป็นร้านใหญ่มากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนโน้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูเผื่อแบบเฮ้ยมาเที่ยวที่นี่มีแค่กินอย่างเดียวหรือไม่ใช่นะบอกพาเดินดูของด้วยดูฝั่งไหนฝั่งนี้ก่อนเลยไหมได้เนาะคือพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้อิ่มขอเดินย่อยก่อนเพราะมันไปต่อไม่ได้นะจริงๆแต่ว่าที่นี่ก็เนี่ยจะมีแบบว่าปูที่เขาแก่แล้วอ่ะดูดิเลยนะครับน่าทานมากเลยจะปาดเหงื่อนี่ฝั่งนี้ก็มีแม่เฮ้ยอันนี้แบบเป็นไข่เป็นมันเป็นปูไข่โอ้โหแม่เป็นไงร้องแม่ร้องว้าวไหวไหมแม่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาซ้ำนะเราอิ่มแล้วไงคือดูนี่แซลมอนก็มีแซลมอนเรียงเลยอ่ะเขาจะบอกราคาไว้เลยนะนี่เป็นตามน้ำหนักนี่อะไรของดองโอ้ยดองไปแล้วราคาไม่เห็นด้วยอ่ะพี่น่าทานเนาะไข่สับแซ่บครั้งหน้าเราจะมาซ้ำใช่ไหมเป็นกุ้งแม่น้ำแม่บอกว่าครั้งหน้าเราจะมาซ้ำใช่ไหมใช่ฝั่งนี้ก็ได้โอ้ยเฟรมโอ้ใหญ่มากเที่ยวกับมือใหญ่จริงนะครับหรือว่ามือเฟรมเล็กไม่รู้สิใหญ่มากนี่กุ้งแม่น้ำกิโลละ1,200แต่ตัวเท่านี้ฟิล์มก็ยอมจ่ายพี่ฟิล์มดูพี่ก็บอกสั่งกิโลตัวโล1,200ค่ะแล้วก็มีไซส์2ตัวโล1,300ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์4ตัวโลค่ะ850ครับโหแบบตัวใหญ่แล้วขายดีมากด้วยนะพี่ฟิล์มน่าทานมากใครสนใจก็มาดูกันได้นะจ๊ะมีปลาหมึกด้วยนะฝั่งโน้นปลาหมึกย่างมีหลายอย่างนะที่เนี่ยคืออาหารทะเลอ่ะจะทะเลแบบไหนสัตว์ชนิดไหนมีหมดหลักๆ ก็สแตนดาร์ดเลยกุ้งหอยปูปลาอันนี้น่าจะเป็นแหล่งเลยฝั่งทนอ่ะเขาเรียกว่าตลาดหรือสดธนบุรีเนี่ยเห็นไหมแซลมอนปลาซีมีหมดเลยนะมีทั้งของดองของสดแล้วก็แบบว่าย่างให้อะไรอย่างงี้ก็มีใช่หรือเอาไปทำเองก็ได้อันนี้เผื่อใครมาแล้วแบบเอ้ยอยากมาซื้อกลับไปทานหรือว่าไปทำกับข้าวก็สามารถแวะมาได้นะหรือถ้าอยากมาทานอาหารอย่างเดียวก็ได้แล้วซื้อผักสดผลไม้ก็จะอยู่โซนนึงเออก็ไปฝากที่บ้านหรือว่าเอาไปทำกับข้าวที่บ้านเองก็ได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นตลาดนึงที่แบบครบจริงนะครับใช่ถือว่าดีมากต้องแม่เดือนบอกว่านิ่งเลยไปต่อไม่ได้จริงครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้าเจอแน่ของทะเลรอบนี้มาทานเป็นอาหารก่อนนะครับค่ะแล้วโซนอาหารเปิดใหม่ของที่นี่พี่ฟิล์มคิดว่ายังไงบ้างโอเคนะราคาโอเคแล้วก็ที่นั่งก็มีถือว่ารองรับลูกค้าได้ดีอ่ะใช่ค่ะแล้วฟิล์มอะคะตอนน้องฟิล์มรู้สึกได้ว่าของเขาว่าหลากหลายมันแบบเป็นใหญ่ด้วยนะเออแล้วอย่างนี้พี่ฟิล์มบอกคือเขาอะที่นั่งอะเยอะมากใช่มันไม่แออัดเลยอย่างก็คือร้านอาหารมีให้เลือกหลากหลายหลายแบบไม่ค่อยซ้ำกันใช่แล้วอีกอย่างคืออร่อยมากใช่ร้านที่เราทานคืออร่อยหมดใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าร้านอื่นเขาไม่อร่อยนะร้านอื่นก็อร่อยแต่แค่เราไม่ได้ชิมเพราะมันทานไม่หมดจริงๆร้านเยอะมากนะครับที่นี่ก็นี่แหละการมาตะลุยกินครั้งนี้นะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่สนใจก็ลองแวะมาดูนะครับที่ตลาดตลาดสดธนบุรีใช่แล้วนะครับลองแวะมาเดินดูนะครับมาครบจบที่เดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะกับสายกินสายเที่ยวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย